when you hold me, I rather lost my senses than be lonely. 'Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. I was running from myself those days, always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. For the first time, I don't run away. We danced together till we got it by. Ups and downs through many days and nights. You appear to be my guiding light. And at the same เด็กๆไปโรงเรียนเรียบร้อยนะคะตอนนี้เดี๋ยวมีก็มาเช็คของเคลียร์ของค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีส่งของอีกนะคะสวยน่าสวยมากเลยนะคะน้องจมูกดำก็จำได้ว่าเป็นน้องทีน่าทีน่าเริ่มเดินเก่งแล้วใช่ไหมคะลูกค่ะเริ่มมาหามัมมันหรอคะแล้วนี่น้องเทียร่าทีอาร่าทีอาร่าเนี่ยทำหน้าเหมือนคุณแม่หนูเลยทำหน้าคนทำหน้าเหลือหลาแล้วคนนี้ใครอะคะดูหน้าหน่อยค่ะลูกตาดังน้องทีโอเด็กชายคนเดียวของเราเทเลอร์หน่อยดูหน้าหน่อยสิคะลูกเทเลอร์จะเป็นน้องออกกลมๆร้องอะคะอ่ะลงค่ะลงไปอยู่กับทีน่านะคะเลยเดี๋ยวมัมมามานะมัมมาไปข้างนอกแป๊บนึงโอเคโอ้ยนอนลูกนอนบอกหลายรอบแล้วว่าห้ามกระโดดพุ่งใส่นะฮะจัสมินคะเดี๋ยวมานะคะค่ะเดี๋ยวออกไปธนาคารแล้วก็ไปไปสนีแล้วก็รีบกลับมาบ้านนะคะไปโรงเรียนต่อค่ะมีชมการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานอีกทีนึงวันนี้ก็คืออากาศดีนะคะไม่หนาวเลยค่ะสบายสบายใส่เสื้อแขนสั้นก็ได้ค่ะแบบว่าแดดออกแล้วมันจะมีความร้อนๆหน่อยค่ะถ้าในรถนี่คือร้อนเลยนะคะคือแบบถ้าเข้าไปในซอกในซอยแบบไม่รู้นี่คือเข้าซอยเล็กเลยนะคะนี่เราจะไปไหวไหมคะเนี่ยทำไมซอยมันเล็กขนาดนี้คือมาเติมน้ำมันเสร็จจะหาทางกลับอะค่ะแล้วแบบเอ๊ะนี่เรากลับเข้ามาในทางไหนนี่โอ้ยยากมากโอ้ยคือการเลือกซื้อบ้านนี่ก็ดูถนนเป็นหลักด้วยนะถ้าเกิดถนนหน้าบ้านเป็นแบบเมื่อกี้คือแบบลำบากค่ะรถจะสวนกันก็ไม่ได้แล้วก็จะถอยรถเข้าบ้านก็ยากนะคะก็ตัดตรงแบบถนนเล็กๆออกไปคือปกติไปสนีเขาต้องไปรับของบ้านเราวันพุธนะคะแต่พอดีมันมีของที่แบบเป็นขนมหมดอายุเร็วเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าตอนนี้ก็เลยเอามาส่งทันทีเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดอายุก่อนรีบส่งแบบอย่างเร็วเลยนะ EMS เลยค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวออกไปโรงเรียนต่อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมานะลิลี่นะเดี๋ยวมาหานะคะไลล่าแป๊บนึงหนูเดี๋ยวมากลับมาไปโรงเรียนแป๊บนึงนะคะเร่งกันไปก่อน2คนนะเดี๋ยวเราเดินไปโรงเรียนกันค่ะเพราะว่าหากุญแจจักรยานไม่เจอนะคะเลโอน่าจะแบบไม่ได้เอาลงมาเก็บไว้ข้างล่างอาจจะเก็บไว้ในห้องเลโอก็เลยอ้าวไม่เป็นไรเดินก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นเหมือนแบบ
ศาสนาเทนดิเคียวนะคะก็ไม่ใช่วัดนะเป็นกับว่าที่มาทำการศาสนาของเขาอะตอนนี้ก็เที่ยง48นะคะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะเดินไปโรงเรียนใช้เวลากี่นาทีอันนี้คือสลิปเปอร์นะคะเวลาที่ผู้ปกครองไปโรงเรียนนะคะจะต้องเอาสลิปเปอร์หรือรองเท้าใส่ในอาคารของตัวเองไปด้วยนะคะพอไปถึงที่โรงเรียนก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบพับนะที่ดินแถวนี้คือแบบเขาจัดไว้ว่าให้เป็นที่ดินสำหรับปลูกพืชอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าไม่สามารถจะก่อสร้างได้นะเพราะนั้นใครที่ซื้อที่ดินตรงนี้ไปก็จะมาสร้างบ้านไม่ได้เพราะเป็นประเทศเพราะเป็นประเภทของที่ดินแบบปลูกพืชปลูกอะไรไปอ่ะคือเขาจะมีที่ดินหลายประเภทมากเลยนะเพราะว่าเป็นการกำหนดขนาดของเมืองด้วยอ่ะเช่นตรงแถวที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นที่ที่เขากำหนดไว้ว่าจะไม่ให้เมืองขยายมากไปกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็จะเลยมีเป็นที่แบบที่ดินแบบแนวนี้เยอะนะคะนี่ค่ะแบบก็มองเห็นโรงเรียนแล้วนะคะที่เป็นตึกสีเขียวๆฟ้าๆตรงขวามือค่ะแต่คนที่เขาซื้อบ้านเก่าแถวนี้ค่ะคือไม่รีฟอร์มนะคะทุบอย่างเดียวเลยซื้อเอาที่ดินเฉยๆค่ะโอเคค่ะเดินมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปชมการเรียนการสอนของนี่นะกับลิคูก่อนค่ะยัง57นะคะ10นาทีพอดีเดินมาโอเคดูเสร็จเรียบร้อยนะคะชมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะนี่นะกลับมาบ้านแล้วนะคะ Then be lonely cuz baby when you touch meเราลิคูกลับมาด้วยเปล่าอ๋อกลับมาพร้อมกันเนาะวันนี้แล้วกลับเร็วเพราะว่ามากลับมาหนูก็มาเลยไปชมการเรียนการสอนของลิคูกับลิน้ามาเรียบร้อยนะคะซึ่งร้อนมากค่ะวันนี้ก็เลยขับมาเปลี่ยนเสื้อเลยนะคะแขนยาวไม่ไหวแล้วร้อนก็ตอนแรกก็ไปห้องนี่นาก่อนนะคะคุณครูนี่นาใจดีมากเลยน่าจะเป็นคุณครูย้ายมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะเป็นคุณครูแบบเด็กๆนะคะเด็กๆน่ารักน่ารักใส่แว่นใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบวันนี้ดีนาเขาก็ช่วงนี้เขานั่งหลังนะครับเขาแบบว่าจะเปลี่ยนที่นั่งกันตลอดอ่ะแล้วแต่ว่าเขาจะจัดให้ดีนานั่งหลังสุดก็เลยแบบพอดีเลยใส่แว่นเขาเลยบอกเขามองกระดานเห็นดีมากจากที่แต่ก่อนไม่ได้ใส่แว่นนะคะวันนี้ดีนาเขาก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับวิชาภาษาญี่ปุ่นในแบบมีธีมว่าในฤดูใบไม้ผลิเด็กๆคิดถึงอะไรกันแล้วก็เอาคำนั้นมาเขียนบทความสั้นๆอย่างนี้นะคะนี่นาก็ซากุระค่ะยอดนิยมนะคะเด็กๆในห้องหลายคนก็ตอบว่าซากุระคุณครูก็เลยยกตัวอย่างอื่นว่าแบบอย่างเช่นมีแบบหนังสือเรียนเพราะว่าฤดูใบไม้ผลิคือการเปิดเทอมใหม่ขึ้นชั้นเรียนใหม่หรือว่าลันโดเซลุก็คือกระเป๋านักเรียนนะคะสำหรับเด็กขึ้นป.1อะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้คุณครูก็จะบอกวิธีการว่าเราจะเขียนบทความอะไรยังไงกับคำว่าซากุระก็คือการเขียนคล้ายๆกันการเขียนเรียงความนะคะแต่ว่าเขียนเป็นสั้นๆอันนี้แบบสมัยตอนที่มีมาเรียนมหาลัยที่นี่ค่ะเขาก็สอนนะคะสอนในรูปแบบเหมือนกับว่าการเขียนบทความต่างๆต้องวางรูปแบบยังไงคือมันมีแพทเทิร์นเลยอะค่ะและสังเกตว่าเวลาที่เราแบบค้นหาข้อมูลเรื่องต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะคะและที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาจะมาแพทเทิร์นนี้กันหมดเลยค่ะแบบเป็นย่อหน้าย่อหน้าเป็นเรื่องให้เรากดเลือกคือแบบรู้สึกอ๋อสงสัยทุกคนต้องเรียนหลักการเขียนแบบนี้มาแน่ๆเพราะแบบมากันแบบเดียวกันเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ชอบนะคะมันทำให้แบบว่าเรียบเรียงความคิดแล้วก็เขียนออกมาอ่านง่ายเข้าใจง่ายเป็นเรียงลำดับเหตุการณ์ลำดับเรื่องต่างๆได้ดีมากเลยค่ะแล
แล้วก็ไปที่ห้องนิคุต่อนะคะห้องนิคุก็คุณครูคนใหม่เป็นผู้ชายก็เป็นคุณครูหนุ่มๆก็ดูใจดีนะคะดูใจดีนิคุก็สไตล์เดิมๆนะคะแต่ก็ดูแบบเหม่อน้อยลงแล้วก็เหมือนกับว่าคุณครูให้เขียนอะไรก็เขียนตามเขาได้อยู่ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นในเรื่องของสมาธิสั้นแต่ว่าปีนี้นิคุก็ยังมีไปเรียนคลาสกับคุณครูพิเศษอยู่ดีนะคะ1สัปดาห์สัปดาห์ละคาบที่ต้องไปแยกไปเรียนเดี่ยวคนเดียวเพราะว่าเป็นการฝึกเรื่องสมาธิค่ะทำให้แบบว่าสมาธิสั้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีจริงๆนะคะดีขึ้นจนแบบว่าบางทีขึ้นมัธยมอาจจะไม่ต้องแบบมีคลาสพิเศษอีกแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีคุยกับคุณครูประจำชั้นนะอีกสักพักนึงผู้ปกครองก็ต้องไปโรงเรียนอีกค่ะทุกคนต้องแบบประมาณนี้นะคะอ้าวเปิดเทอมใหม่มาไปชมการเรียนการสอนไปคุยกับคุณครูที่โรงเรียนที่ห้องเรียนแล้วก็ชมการเรียนการสอนอีกแล้วก็คุยกับคุณครูอีกคือก็จะวนไปนะคะปีนึงเราจะต้องไปโรงเรียนกันหลายครั้งหน่อยค่ะคือโรงเรียนญี่ปุ่นนี่คือเขาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากเลยนะคะแบบเรียกว่าใส่ใจอะใส่ใจในการดูแลเด็กๆมากแบบผู้ปกครองรู้หมดมีอะไรคือคุณครูโทรมาเลยนะคะเราไม่ต้องโทรไปถามอะไรเลยเดี๋ยวคุณครูโทรมาเองอย่างเช่นแบบโทรมาชมก็มีนะคะวันนี้นี่ครูเขาช่วยเพื่อนนู่นนี่นั่นก็ชมแล้วก็โทรมาพูดแค่ว่ามาชมเฉยๆเนี่ยคือแบบอุ๊ยทำไมดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าแบบมีเรื่องมีราวอะไรเขาก็จะแบบโทรมาทันทีเลยค่ะก็เลยค่อนข้างแบบวางใจให้คุณครูเขาช่วยดูแลเต็มที่เลยนะคะสำหรับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะส่วนเรื่องรังแกกันไหมที่ว่าเราเป็นเด็กต่างชาติใช่ไหมคะลูกเราเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่เรียนมานะคะไม่เคยมีเรื่องที่ว่าโดนรังแกหรือไปรังแกอะไรยังไงเลยนะคะที่ว่าแบบเป็นเด็กต่างชาติมันแบบต้องโดนแกล้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่เสมอไปนะคะแล้วแต่การทำตัวหรือว่าการเข้าสังคมของแต่ละคนหรือเปล่าก็เดี๋ยวมีต้องออกไปทำความสะอาดบ้านกันต่อกับป้าป่านะคะนี่คือแบบเพื่อนนี้นะมาเล่นที่บ้านนะคะส่วนนี้ครูก็เล่นอยู่ข้างบนค่ะก็เลยไม่มีใครไปด้วยนะคะเดี๋ยวมีกับป้าป่าไปสองคนไปเก็บหน่อยถึงที่บ้านภูเขากันแล้วค่ะเขียวขจีเหมือนเดิมสวยงามมาที่ไรเหมือนแบบเหมือนเรามาสวนน่ะรู้สึกแบบเหมือนเอ้ยไปเที่ยวสวนอย่างไรอย่างนี้เลยนี่เรามาเก็บขยะนะคะตรงนี้มันเป็นน่าจะใช้น้ำแรงดันสูงล้างออกได้หรือเปล่านะเนี่ยต้นนี้คือต้นสนนะคะโอเคจุดมุ่งหมายของเราวันนี้คือทำความสะอาดของพวกเนี้ยที่แบบกองๆอยู่นี่นะเผาได้เผาไม่ได้แยกกันขยะเผาได้พวกเนี้ยเราก็จะเอาใส่ในถุงที่มีตาของเมืองของเรานะคะเราจะเอากลับไปทิ้งที่บ้านเราค่ะไม่ได้ทิ้งที่บ้านนิ่งนะคะแบบนี้ก็จะเรียกว่าเผาไม่ได้นะน่าจะเป็นพลาสติกแบบรีไซเคิลไม่ได้ด้วยต้องแยกต่างหากด้วยนะคะอันนี้ก็แยกเป็นแบบพลาสติกที่เอาไปรีไซเคิลไม่ได้แยกถุงหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ปี1992นะคะแล้วแบบดูค่ะมีการ์ตูนที่เรารู้จักกันดีสมัยนู้นโอ้ยรู้สึกคุ้นขึ้นมาทันตา
ดอกไม้แบบนี้ดอกไม้ปลอมนะคะเหมือนจะเป็นขยะพลาสติกใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขาให้เราอ่ะแยกไปทิ้งต่างหากเพราะว่าข้างในมันมีรั่วค่ะก็เลยแบบแยกถุงกันอีกทีนึงอันนี้คือเราก็ต้องแยกนะคะเพราะว่าฝามันเป็นพลาสติกแต่ตัวขวดเป็นแก้วก็ต้องแบบอ่ะแยกทิ้งเอาฝาออกมาฝาทิ้งในนี้คือเราต้องแยกแต่ตอนนี้เลยไม่งั้นตอนที่เราไปทิ้งขยะตอนไปแยกมันลำบากค่ะแยกไปเลยง่ายกว่านี่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็มีแต่เห็นของดิสนีย์เยอะนะคะแสดงว่าคุณตาคุณยายน่าจะชอบดิสนีย์นะคะหรือว่าลูกหลานเอามาไว้ก็ไม่รู้น่ารักน่ารักนี่เจอเหรียญ500เยนตกอยู่นะคะเหรียญไม่เก่ามากประมาณเมื่อปี2006อะค่ะก็โอเคเกือบ20ปีที่แล้วอะเหรียญนี้นี่ดูค่ะพอเอาของออกแล้วก็คือแบบโอ้โหกว้างออกกว้างมากโอ้โหเรียบเนียนดูดีขึ้นค่ะแต่จะมีความยากตรงนี้นะคะตรงห้องครัวโอ้ยห้องครัวอ่ะโอเคห้องครัวอ่ะห้องครัวเสร็จก็จบงานแล้วค่ะอ๋อลืมยังมีชั้น2อีกนะคะชั้น2ก็ต้องขึ้นไปทำนี่คือเด็กไม่เข้าห้องครัวนะคะเด็กกลัวซากแมลงสาบซากแมลงสาบเยอะมากแต่เราก็เห็นแต่ซากนะคะไม่เห็นตัวเป็นๆก็ถือว่าแมลงสาบมันก็คงอยู่ไม่ได้นะมันไม่มีอาหารการกินนี่ก็แบบโอ้โหช้อนส้อมใหม่ๆนะแต่แบบว่าเขาก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้ใช้อะค่ะซื้อมาเก็บไว้ไม่ได้ใช้สุดท้ายมันก็กลายเป็นของทิ้งอะก็สรุปว่าเราควรจะซื้อของเท่าที่พอใช้ก็พอนะคะดูแล้วหลายๆอย่างคือกลายเป็นว่านอนนิ่งอยู่ในบ้านแล้วก็รอวันทิ้งไปอ่ะมันก็เป็นหลักการจับต้านะคะที่บอกว่าให้คงเหลือเฉพาะสิ่งที่เราอ่ะใช้จริงๆอะไรที่เราแบบเกิน1ปีแล้วไม่เคยจับไม่เคยแตะไม่อะไรก็แปลว่าสิ่งนั้นอ่ะทิ้งได้ค่ะแต่ที่เมืองไทยอาจจะดีหน่อยที่ว่ามีที่ให้ไปบริจาคเยอะใช่ไหมคะแต่ที่ญี่ปุ่นคือมันไม่มีที่แบบว่าอ้าวเดี๋ยวเอานี่ไปบริจาคมันไม่มีนะคะคือมันมีแต่เอาไปทิ้งหรือว่าเอาไปร้านรีไซเคิลร้านรีไซเคิลนี่คือต้องของดีหน่อยที่เขาจะขายต่อได้อะค่ะก็เลยถ้าอยู่เมืองไทยนี่ก็แบบโอ้โหแจกคนให้คนอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้นะคะเริ่มดูโล่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูดีขึ้นอ่ะพื้นเนี่ยต้องเปลี่ยนแน่ๆต้องหาอะไรมาปูทับแล้วก็เนี่ยค่ะวอลเปเปอร์ก็เดี๋ยวทำใหม่นะคะแล้วตอนนี้คือป้าป่าอยู่ข้างบนนะคะป้าป่ากำลังเก็บห้องข้างบนอยู่และนี่คือสาหร่ายนะคะสาหร่ายที่หมดอายุไปเมื่อไหร่นี่นี่ก็แบบไม่เคยได้ใช้เลยนะคะเนี่ยเก็บนอนอยู่ในกล่องและนี่ก็คือปลาหมึกซึ่งไม่รู้เป็นปลาหมึกกี่ปีมาแล้วนะคะปลาหมึกแห้งจริงนี่ก็ของกินนะเนี่ยโอ้โหกลายเป็นสับเหมือนไม่ใช่ของกินไปซะแล้วแล้วก็เรือคล้องที่อยู่ในนี้นะคะเปิดออกมากันดีกว่าโอ้ยปวดเลยอ่ะอุ้ยเนี่ยน่าจะเป็นแบบไวน์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเต็มขวดเลยต้องเททิ้งกันอีกแล้วอุ้ยหนักวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำความสะอาดกันต่อค่ะนี่ชั้น2ปะปะเคลียร์ห้องนี้เรียบร้อยเหลือห้องนี้นะห้องนี้มาเคลียร์กันต่อค่ะดูจากสภาพแล้วก็ทำความสะอาดก็อาจจะพอหรือเปล่านะคะเนี่ยผนังคือมันเป็นสีนี้อยู่แล้วค่ะเป็นผนังทรายแต่ตรงนั้นสีไม่สวยสีมันผนังทรายเนี่ยมันจะทาสียากนิดนึงมันต้องมีตัวเคลือบก่อนแล้วถึงจะทาสีทับได้นะคะนี่ค่ะเต็มรถเลยนะคะวันนี้เคลียร์ไปได้แล้วเราแอบเห็นเขาพาหมามาเล่นที่สวนด้วยนะคะอุ๊ยเราพาลิลลี่มาก็ได้หรือเปล่าเนี่ย
บ้านข้างหน้านี้นะคะที่เขากำลังแบบซ่อมแซมเขารีโนเวทใหม่แล้วเขาก็ขาย15ล้านค่ะที่นี่ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะคะฝั่งนี้ก็บ้านใหม่สร้างอยู่นะคะซึ่งคนที่เขามาสร้างทำสวนข้างนอกก็คือคนที่ไปทำที่บ้านเราป้าป๋าบอกเจอเขานี่แบบเด็กตัวเล็กๆเขาก็แบบมาเที่ยวเล่นกันเองนะคะมา Family Mart กันเองตัวเล็กมากแบบอารมณ์ป.1 ป.2คือแถวเนี้ยค่ะมันแบบมีรถไฟ2สถานีนะคะก็คือเป็นรถไฟเมทัสึแล้วก็รถไฟ JR ค่ะก็เลยแบบโอ้โหรถไฟไม่หวัดไม่ไหวห่างจากบ้านเรานะประมาณ2กิโลนะสถานีรถไฟขับรถมาแป๊บเดียวถึงอ่ะอ๋อมามาไปเก็บขยะมาบ้านนู้นเพิ่งกลับมากลับมาบ้านก็มาดูหมาหมากันต่อนะคะกินข้าวเรียบร้อยก็ออกมาทอยเลทอะไรกันสองคนนี้ก็แบบต้องมาอยู่กับหมาหมาเนาะไม่ลูกไม่ไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งโอเคแล้วก็มาทำงานกันต่อค่ะวันๆก็วนเวียนอยู่นี่นะคะทำงานไปข้างนอกทำงานไปข้างนอกอยู่นี่งานไม่เสร็จสักทีเพราะต้องทำหลายสิ่งนะแล้วข้อความก็ตอบช้ามากนะเพราะว่าจะต้องแบบเหมือนเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จทั้งหมดแล้วถึงจะไปตอบข้อความทีเดียวไม่งั้นมีก็ลืมอ่ะจะเป็นคนแบบถ้าตอบแล้วไม่ทำเลยคือลืมก็เลยต้องแบบตอบเสร็จสั่งเลยต้องอย่างนู้นอย่างนี้เลยอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าแน่